นะครับวันนี้ว่าจะพาทีมเก็บชัยชนะเหนืออยุธยาได้หรือเปล่าชนะก็ไม่แปลกนะแต่ว่าแพ้เนี่ยก็มีโอกาสนะก็ไม่ได้ปิดประตูจะไม่แพ้ซะทีเดียวนะครับเดี๋ยวไปดูรายชื่อผู้เล่นทั้งสองทีมก่อนแล้วกันนะครับรายการนี้เนี่ยก็เขาจะส่งอัปเดตทุกวันนะฮะก่อนจะแข่งขันนะครับ12คนของแต่ละทีมทางด้านของขอนแก่นที่เราเห็นอยู่ในจอภาพนะฮะมีทางด้านของทัดดาวนึกแจ้งนะครับมีคัทธรีปิ่นสุวรรณแก้วกัลยากมุลทัลลานะครับออนอุมาสิทธิรัตน์ธนาพรพลเรืองครับถาประภัยพันธ์ชัยศรีนุสราต้อมคำกิติยากรผ่านสำแดงเอ็มออนพานุสิทธิ์สมรักษ์ชุงภูเขียวแล้วก็พรทิพย์แสนตรงขณะที่ฝั่งอยุธยานะฮะก็มีทางด้านยุพาสนิทกลางครับกนิกาธิปโชติสิริพรสุขเสนะครับธมวันบูระกนิกาสิทธิแพทย์ครับเจริญพรพิมพ์แก้วนิออนพันธ์ณรังสีโสรยาพรมล่าครับอนงพรพรมรัตน์อริสราแสงจันดาปู่ไทยวันแก่นสิงห์แล้วก็เพ็ญนภาเคหฐานนะฮะนี่ครับน้องเล็กนะครับกนิกาธิปโชติทำไมเล็ก3ครับเบสกอร์เรอร์ของศึกไทยแลนด์ลีกก็ปั้นกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับนัดสุดท้ายในศึกไทยแลนด์ลีกของอยุธยาครับก่อนลงสนามนี่ตามผู้นำในเวลานั้นอย่างอัชรองพรคงยศอยู่พอสมควรนะแต่ว่าสุดท้ายก็แซงได้ในที่สุดโดยแต้มที่น้องเล็กทำได้นะครับในการแข่งขันไทยแลนด์ลีกทั้งหมดเนี่ยก็256แต้มด้วยกันแบ่งเป็นแต้มจากการตบ234แต้มนะครับแต้มจากการบล็อก17แล้วก็แต้มจากการเสิร์ฟ5นะฮะนี่ก็เป็นอดีตทีมชาติชุดเล็กอีก1คนครับหมายเลข12ครับอนงพรพรมรัตน์แต่หลังๆนี้ก็อาจจะเริ่มอ้วนนิดนึงนะครับเริ่มอวบกับสมัยที่ฟิตๆนะก็เลยทำให้การเล่นเนี่ยดูจะลดความน่ากลัวลงไปแต่ว่าชื่อชั้นนี่ก็ไม่ธรรมดานะนี่เป็นบรรดาสตาร์ดังนะครับจากสายไปขวานี่ดังทุกคนฮะคัทธรีปิ่นสุวรรณนะครับพรทิพย์แสนตรงนุชราต้อมคำสมรักษ์ซุงภูเขียวนะครับออนุมาสิทธิรักษ์ที่ดื่มน้ำอยู่นี่เป็นแก้วกัลยาครับมีเป็นบรรยากาศในสนามทุกว่าสนามนี้ก็สวยงามทีเดียวนะฮะที่ MCC Hall The Mall งามวงวานก็ช่วงแรกๆนี่ก็ใช้เป็นสนามแข่งขันของทางด้านนครนนท์นะครับในศึกไทยแลนด์ลีกแต่ว่าช่วงหลังก็นครนนท์เขาก็มีสนามใหม่เอาครับการแข่งขันกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับมาดูกันครับว่า2คู่สุดท้ายนี่จะยื้อกันถึงเซต4เซต5หรือเปล่าครับหรือว่าจะขาดลอยนี่ก็เป็นผู้ตัดสินที่จะลงทำการตัดสินเกมในวันนี้นะฮะก็เป็นผู้ตัดสินชาวไทยนะครับผู้ตัดสินที่1ครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าผู้เล่นที่จะลงสนามเป็นตัวหลักของทั้ง6ทีมเป็นใครบ้างนะแต่ว่าก็คงคาดกันไม่ผิดเท่าไหร่นะฮะสโมสรวอลเลย์บอลมาแล้วครับไอเดียขอนแก่นครับของอาจารย์บรรจงครับคนนี้ครับซ้ายมือสุดในจอภาพอาจารย์บรรจงสมบัติครับทัดดาวนึกแจ้งครับแก้วกัลยากมุลทัลลาออนอุมาสิทธิรัตน์ครับนุสราต้อมคำสมรักษ์ซุงภูเขียวพรทิพย์แสนตรงแล้วก็คัทธรีปิ่นสุวรรณเป็นลิเบโร่หรือว่าตัวรับอิสระนะฮะอาจจะสดแล้วก็ฟิตกว่านะครับก็เลยทำให้ธนัทไอเดียขอนแก่นตัดสินใจใช้คัทธรีนะครับแล้วก็เลือกที่จะปล่อยที่คำพรช้างเขียวเนี่ยไปให้กับทางด้านศรีสะเกษใช้ในวันนี้อยุธยาครับมาแล้วครับกนิกาสิทธิแพทย์ครับน้องเล็กสิริพรสุขเสนครับสุริยาพรมล่าครับหมายเลข11อนงพรพรมรัตน์ครับอริสราแสงจันดาอุทัยวันแก่นสิงห์ครับแล้วก็เจ้าอยู่ยุพาสนิกลานครูฝึกสอนอาจารย์จรัญเนียมทับทิมเป็น2คู่ที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงในหลายๆด้านนะฮะ
ึกสอนโอเคดังระดับประเทศฝีไม้ลายมือระดับประเทศนะครับแต่ว่าสไตล์การเล่นนี่ค่อนข้างจะต่างกันไอเดียขอนแก่นเป็นทีมที่สตาร์คับข้างนะผิดกับอยุธยาที่เป็นทีมไม่ค่อยเน้นสตาร์เท่าไหร่เนี่ยไอเดียขอนแก่นเป็นทีมที่เน้นความสามารถเฉพาะตัวนะครับระบบทีมไม่ดีมากนักแต่ว่าอยุธยาเป็นทีมที่เน้นทีมเวิร์กแล้วก็ระบบทีมนะครับก็ถือว่าเป็นการดวลกันของตัวเซตสองตัวเซตที่ก็ดีนะเป็นอันดับต้นๆของเมืองไทยครับถ้าเวลานี้นุสราต้องคำเป็นมือหนึ่งพรพันธ์เป็นมือสองนี่โสระยาก็น่าจะเป็นแคนดิเดตของมือสามมือสี่ได้ฮะเริ่มเกมเซตแรกครับโสระยาต้องโสระยาพรมล่าเสิร์ฟบอลแรกพลาดครับชิดลงไปเบาๆ1-0อยุธยาขึ้นนำปัญหาหลักๆของไอเดียขอนแก่นเมื่อวานที่ผ่านมาคือการประสานงานภายในทีมนะเห็นได้ชัดว่ายังไม่ลงล็อกเท่าไหร่สุริยาเฉยอีกครั้งครับบอลแรกไม่มาครับบอล3วางแล้วแม่ลูกนี้บีบหลังไม่ดีน่าเสียดายบอลแก้ไขครับแต่ว่าลงไป1เท่ากันพรทิพย์แสนตรงครับแก้ไขได้ดีฮะเมื่อสักครู่นี้นุสราครับเสิร์ฟแรงออกไปครับลูกมันวิ่งออกข้างนะฮะหนึ่งต่อหนึ่งครับขออภัยครับอยุธยานำ2-1อนุพรเสิร์ฟบอลแรกล้นกลับมาซ้ำทันทีแม่ยังดักไว้ได้ครับแคทลีอดูมาขึ้นหัวเสาตีฉลับติดอนุพรสุริยาให้ด้านหลังวางลูกนี้ไม่พ้นบล็อกอีกทีหนึ่งสิริพรโอ้ยโดนบล็อกแล้วก็โดนหน้าตัวเองครับ2-2เจอบล็อกสูงครับผ่านลำบากนิดนึงครับแก้วกัลยานี่179เนี่ยเอาดูมาเสิร์ฟนี่น่าจะเป็นอาวุธเด็ดครับแต่ว่าออกไปคาร์บอนเสิร์ฟออดูมาไม่มานี่ก็ถือว่าโชคดีของยุทธยาเขาครับยุทธยาเสิร์ฟบอลแรกดีครับนุสราหัวเสาขึ้นลูกนี้โล่งเลยครับบล็อกโดนหลอกครับทางด้านของอริสราแสงจันดาแล้วก็อุทัยวันแก่นสิงห์โอ้ยตัวนอกขึ้นไปแล้วนะครับไม่ทันได้ตามออกขวา3-3ครับแก้วกัลยาอยู่พาแก้ไขหัวสาวกนิกาปาดใส่บล็อกออกไปดื้อๆครับเอาขออภัยครับบอลโดนบล็อกแล้วลงนะฮะ4-3ครับแก้วกัลยาครับเสิร์ฟบอลแรกไม่เข้าครับต้องแก้ไขแม่บอล3ฟรีกลับไปครับนุชลาให้ไหลหลังทัดดาวขึ้นฟาดเรียบร้อยครับ5-3ลูกเก่งมาแล้วครับทัดดาวนึกแจ้งลูกนี้ฟาดลงไปเต็มๆครับอยุธยาแก้เกมโดยการเปลี่ยนตัวเร็วทันทีครับน่าจะเป็นอริสราแสงจันดาโดนเอาออกครับเพราะจับล็อกไม่ดีเท่าไหร่หัวเสาขึ้นกนิกาที่ประโชตียังไม่ตายครับสมรักขึ้นหัวเสาตีลูกนี้โดนใต้บอลครับบอลเหินออกหลังไปตามมาเป็น4-5อาจารย์จันลันหน้าเครียดครับแล้วดีครับจังหวะเสิร์ฟของเพชรภาเคหฐานหัวสาวอีกครั้งหนึ่งสมรักหยอดไม่พ้นบล็อกพรทิพย์หยอดข้ามมาเอ้าไม่ทันครับอุทัยวันนิดเดียวครับจังหวะเมื่อสักครู่ของไต้หวันสูสีครับมาถึงตอนนี้ครับโอ้โ
วันนี้มาผมชงใหม่ครับทางด้านของพิธภาแก่อาถานหลายหลังอีกทีนึงอุทัยวันปัดได้อีกครั้งหนึ่งคราวนี้ออกเองหรือเปล่าผู้ตัดสินให้เป็นแต้มของไอเดียขอนแก่นบอกทัชครับโอ้ดูน้องๆงงเอาครับแต้มต่อแต้มครับวันนี้7ต่อ6อนุพรพลาดครับโสรยาลูกนี้ปล่อยแรงไปหน่อยครับไอเดียขอนแก่นไอเดียขอนแก่นขยับหนีเป็น2แต้มครับ8ต่อ6ครับพร้อมกับสัญญาเวลานอกทางเทคนิคนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักเบรกกันสักครู่ครับแล้วมาชมกันต่อครับตอนนี้กำลังสู้กันแบบช็อตต่อช็อตนะครับสมรักสุ่งผู้เขียวครับเสิร์ฟ8ต่อ6เพนภารับบอลแรกมาสุริยาให้หัวเสาขึ้นตีลูกนี้ฝังลงไปครับตามมาเป็น7ต่อ8แต้มเดียวครับหัวเสาอนุมาขึ้นแล้วปัดข้ามายังหลักไว้ได้เพนภาแม่สุริยาต้องแก้ไขครับเมื่อสักครู่นุชลาย้ำไปอนุมาอีกทีหนึ่งตีไม่พ้นบล็อกสุริยายกหัวสาวสิริพรเข้าซ้ายตีโดนบล็อกดักไว้ได้สุริยาให้แดนหลังกนิกาวางลึกออกไปเองครับอยากขึ้นลูกนี้ตีไม่พ้นพรทิพย์ครับแดนหลังวางลึกแรงเหมือนกันครับทัดดาวพลาดไปเองตัวสาวอีกครั้งหนึ่งอนุมาตีลูกนี้โอ้โหโดนบล็อกเต็มๆอ้าวเจ้าเท่ากันครับต่อ9ครับพลิกไปพลิกมาครับคันธลีรับบอลแรกมาสวยครับรุสลาให้หลายหลังแก้วกัลยาทุบลงไป10ต่อ9เสิร์ฟลูกนี้มุดครับแต่ยังรับได้เพนภาบอล3ต้องแก้ไขครับยุภาคาทลีให้นุสลาตัดไปตีตรงกลางหยอดยังดักไว้ได้บอล3ล้นติดยุภาอีกทีหนึ่งสุริยาให้ดันหลังกนิกาทุบติดคาทลีหล่นกลับมาอนงพรสุริยาอนงพรตีอัดบล็อกลงไป10เท่ากันแม่ใจหายใจคว่ำจริงครับคู่นี้เสิร์ฟเบาลูกนี้แม่เกือบได้เหมือนกันครับบอล3แก้ไขฉลับล็อกอนงพรโสรยายกหัวสาวตีลูกนี้ไม่พ้นล็อกครับแก้ตัวได้ดีครับแก้วกัลยาแล้วพรทิพย์พลิกกลับมานำ11ต่อ10ถือกันไม่ออกยิงครับคู่นี้บอลสั้นทุบลงไปนี่ครับของยืมมาแต่ใช้ได้ครับอุทัยวันแก่นสิงห์ตีใส่เพื่อนร่วมทีมไอเดียขอนแก่นนะ11ต่อ11บอลเสิร์ฟแล้วก็เรียบร้อยครับรับหลุดกันเองครับ12 11พลิกขึ้นนำอีกครั้งครับอยุธยา ATCC เหลี่ยมมือซ้ายเมื่อสักครู่เป็นสิริพรสุขเสนฮะบอลเสิร์ฟของอยุธยาสิริพรสุขเสนสิริพรอีกครั้งหนึ่งอนุมายกมือสูงไว้หน่อยครับลูกนี้บอลไม่ไปข้างหน้าแต่ตีกลับมาติดบล็อกอุทัยวัน
อันเดอร์ไปต้องแก้ไขบอล3วางลึกมาติดออนุมาหนูสลายกไปหัวเสาให้สมรักโอ้โหจังหวะแก้ไขสมรักเนียนมากครับลูกนี้วางลงมาหน้าตำแหน่งเสิร์ฟครับไม่มีใครถึงบอลต้องเน้นหน่อยครับบอลเสิร์ฟครับไม่ใช่เรื่องดีครับเกมสูสีสูสีมาเสิร์ฟฆ่าตัวตายแบบนี้13 12ครับอลิสลาแสงจันดาครับเสิร์ฟยกหัวสาวสมรักอีกทีหนึ่งตีมาติยุภาสุริยาให้กันนิกาอัดลูกนี้อนุมารับได้บอลล้นครับยุภาสุริยาให้อุทัยวันตีเรียบร้อยครับ14 12หัวสาวพรทิพย์แสนตรงไล่มาครับเปลี่ยนฝั่งบ้างตีทัชเอาออกไปขยับเป็น13 14บอลสั้นอีกครั้งหนึ่งแม่ไม่ถนัดครับอุทัยวันแดนหลังพรทิพย์ไม่ถนัดเหมือนกันแล้วพลาดเลยครับผลักบอลไปติดขอบเน็ต15 13ครับพลาดให้แล้วอยุธยาแต่ว่าไอเดียขอนแก่นก็พลาดคืนครับที่สำคัญเสียแต้มด้วยนะจังหวะเมื่อสักครู่นี้อยุธวันกันสิงเสิร์ฟบอลแรกล้นสามทันทีเรียบร้อยครับ16 13ครับเป็นเวลานอกทางเทคนิคครั้งที่2นะครับพร้อมกับสัญญาณเวลานอกครับก่อนในงานไปพักเบรกกันอีกสักครู่ครับมาลุ้นกันต่อครับสุดมันให้เกมคู่นี้กลับมาดูกันต่อครับแก้เกมครับแม่สนุกครับเกมคู่นี้เปลี่ยนตัวผู้เล่นครับส่งกัปตันทีมลงมาครับเอ็มออนพานุสิทธิ์ครับลงมาแทนพรทิพย์แสนตรงสันนี่ครับอดีตทีมชาติไทยชุดใหญ่อีกหนึ่งคนครับเอ็มออนอุทัยวันเสิร์ฟบอลแรกเอ็มออนรับดีครับนุสลายกมาหัวเสาตีอัดลูกนี้ยังดักไว้ได้บอลสามล้นปั๊มแย่งกันแก้ไขครับอุทัยวันโสรยาให้อนุพรตีอัดบล็อกยังติดคัทลีนุสลาปล่อยแดนหลังตีวางลูกนี้พืชศิลป์จับฟาวครับเหยียบเส้นนะโดดจากแดนหลังแล้วก็เหยียบเส้นเป็นเวลานอกอีกครั้งหนึ่งครับคราวนี้เนี่ยเรียกครับทางด้านของไอเดียขอนแก่นครับชักไม่ดีครับสถานการณ์อยุธยาเริ่มขยับห่างเป็น4แต้มครับก็เดี๋ยวดูบรรยากาศการแก้เกมกันในช่วงนี้ครับคือถือว่าต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนะฮะเขาก็คงทันกันพอสมควรกับศึกไทยแลนด์ลีกนะครับอยุธยาก็ต้องกลับไปทำการบ้านในการเจอกับทีมเต็งนะฮะอย่างไอเดียขอนแก่นทุกทีมต้องมีจุดอ่อนนะเพียงแต่ว่าจะสามารถทำลายจุดอ่อนของคู่ต่อสู้ได้หรือเปล่าเท่านั้นเองสิบเจ็ดสิบสามครับอยุธยาเสิร์ฟอุทัยวันแก่นสิงห์บอลแรกรับมาลูกนี้นุสลาให้หัวเสาห่างครับต้องประคองไปก่อนสุริยายกมาหัวเสาอีกทีนึงตีอัดล็อกออกไปกนิกาทิพย์ประโชดล้นอีกแล้วครับบอลแรกนุสลาแก้ไขมาไปกัดจังหวะกันเองครับอยุธยาตั้งบุกหัวสาวกนิกายอดเบาๆดักไว้ได้ครับสมรักอนุมาสวนจากแดนหลังดักไว้ได้ดีครับโอ้โหแล้วบอลสวยด้วยครับอุทัยวันมีแดนหลังเหมือนกันแต่แม่ลูกนี้ตีไม่ผ่านบล็อก14 18ครับ
ตรงนี้ยกมาหัวสาวสุริยาดีจับหลังไปรับล้นกลับมาโอ้แล้วเรียบร้อยเลยครับพลาดไปจังหวะโดนสวนเร็วครับบอล2เลยทำให้เกมรับของยุทธยาเนี่ยยืนตำแหน่งไม่ดีเท่าไหร่ฮะขันแก้มเปลี่ยนตัวครับเอาบะหมี่ลงมาครับถามไปพันชัยศรีครับแล้วก็เอานุสลาออกครับคนที่เซ็ตก็จะเป็นทางด้านของเบอร์14นะครับกิติยพรผ่านสำแดงกิติยกรผ่านสำแดงครับแก้เกมกันอีกครั้งครับช่วงนี้แก้กันไปแก้กันมาครับเป็นยุทธยาขอคืนบ้างครับเมื่อสักครู่นี้พลาดง่ายไป 1-2 จังหวะครับถ้าประกายพันนะครับลงมาแทนสมรักซุ่มภูเขียวก่อนหน้านี้เป็นนุสราต้องคำออกแล้วกิติยากรลงหรือเปล่าครับมีอะไรครับเดี๋ยวต้องดูนิดนึงครับก็เดี๋ยวเช็คความพร้อมกันหน่อยครับเมื่อสักครู่ก่อนพักเวลานอกไปเนี่ยเหมือนถาประภัยพันธ์จะลงมาแทนนุสลาเนี่ยแต่เมื่อสักครู่เนี่ยกลับมาเป็นถาประภัยพันธ์ลงมาแทนสมรัตสิบห้าสิบแปดครับสามแต้มระยะห่างในเซตนี้เนี่ยครับสมรักยังอยู่อะเกมมือเดินต่อครับสมรักเสิร์ฟบอลแรกรับมาดีครับสุริยาให้สั้นหลังตีติดบล็อกสมรักคว้ามากิติกรปล่อยไหลหลังทัดดาวตีไม่พ้นบล็อกเอ็มออนแก้ไขเป็นหัวสาวออนอุมาตีอัดลงไป16-18ครับประภัยพันธ์ชัยศรีลงมาเสิร์ฟครับคือทีมชาติมีได้3คนนะฮะแต่ว่าลงสนามได้แค่ครั้งละ2คนครับก็จะเห็นได้ว่าพอบะหมี่ลงมาปุ๊บนุสราก็โดนเอาออกไปก่อนฮะบอลแรกเริ่มไม่ดีครับสุริยาวิ่งเซตยกมากลางตะข่ายวางลูกนี้ไม่พ้นเอมอนกิติกรดีดตรงอนุมาหยอดข้ามมาสุริยายกหัวเสากนิกาอาจติดถาประภัยพันธ์ครับแดนหลังปัดข้ามไม่ทียังติดยุพากนิกาที่ประโชดอ่านลูกนี้ไม่พ้นบล็อกครับเรียบร้อยเป็นรองเรื่องความสูงครับกนิกาที่ประโชดครับ169เซนนะครับไปเจอทัดดาวครับที่สูงถึง182เซนครับขี่กันอยู่เยอะครับเรื่องความสูงเอาครับตามมาจะทันแล้วครับอีกแต้มเดียวแดนหลังสิริพรวางลูกนี้ยังติดเอ็มออนให้สร้างตีโดนบล็อกดักไว้ได้สุริยายุพายกให้กนิกาอีกทีนึงตีฉลับบล็อกเหนียวแน่นมากขึ้นครับเกมรับของไอเดียออดูมาแก้ไขสุริยาเซตหลอกลูกนี้ปัดกันเองครับแม่เสียจังหวะไป19-17ครับเกือบตีเสมอได้แล้วไอเดียแต่ยังไม่สำเร็จกนิกาเสิร์ฟ19-17ครับแก้ไขแล้วสิริพรสุริยาให้สั้นทุบเร็วโดนบล็อกครับแม่อนงพรพรมรัตน์แกไม่มีท่าหลอกเลยตั้งท่าจะขึ้นนี่เขาก็รู้ทันหมดแล้วลูกนี้18-19ครับบอลแรกไม่เข้าครับยุพาแก้ไขมาหัวเสาโอ้โหแล้วจังหวะวางลูกนี้เนียนมากครับวางได้ค่อนข้างต่ำครับทัดดาวล้มไปงัดขึ้นมาแล้วลูกหลุดออกข้างไปสุริยาครับเสิร์ฟ
2แต้มบอลมุดด้วยครับต้องแก้ไขและเรียบร้อยเลยครับ 21-18 ครับโอ้โห3คะแนนครับนำอยู่ในช่วงนี้กับโค้งสุดท้ายแต่ก็อะไรก็ยังไม่แน่ไม่นอนนะฮะเอาครับเมื่อวานที่ผ่านมาบรรยากาศในการจับสลากนะฮะพอทางด้านของไอเดียขอนแก่นมาปะทะอยุธยาเนี่ยแฟนๆไอเดียขอนแก่นส่วนหนึ่งก็ค่อนข้างเบาใจครับถ้าวัดกันแล้วเนี่ย1ใน3ทีมที่มีโอกาสต้องเจอในอยุธยาดูจะเบากว่าทั้งสุพรีมแล้วก็นครนนท์เนี่ยแต่มาถึงตอนนี้ต้องบอกว่าชักยังไงยังไงอยู่ครับไอเดียขอนแก่นกลับเล่นกันต่อโสริยาพรมราเสิร์ฟบอลแรกล้นครับปัดเร็วทันทีโดนจับโอเวอร์หรือเปล่านี่ฮะให้เป็นแต้มวิทยาครับ 22-18 4คะแนนครับบอลแรกห่างแล้วครับกิติยากรต้องอันเดอร์เป็นหัวเสาอนุมาตีฝั่งลงไปคือบอลหัวเสาอนุมาเนี่ยก็ไว้ใจได้ครับถึงแม้จะเป็นจังหวะแก้ไขถ้าตั้งมาสวยๆนี่ก็โอกาสฝังหายนี่ก็เยอะครับ19-22ยุพาโสรยายกหัวเสาสิริพรตีอัดบล็อกครับ23-19ล่าสุดทางด้านผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดอยุธยาแล้วก็บอกบริหารของทีมอยุธยา ATCC เตรียมที่จะบรรจุทางด้านของสิริพรสุขเสนนี่เข้าทำงานประจำในจังหวัดแล้วนะครับเพื่อรั้งตัวให้เล่นกับทีมต่อไปแล้วอ้าวกลายเป็นมีปัญหาวันแรกครับตอนนี้อยุธยา ATCC เซตพอยต์เซตพอยต์แล้วครับแล้วดูอนุพรเสิร์ฟหยอดลูกนี้อนุมาขึ้นหัวสาวตีโดนบล็อกออกไปไล่มาครับ20-24เดี๋ยวพอมีโอกาสครับไอเดียขอนแก่นแต่ว่า เหนื่อยหน่อยฮะอนุมาครับเสิร์ฟพลาดไม่ได้เลยครับจะเซฟไหมครับเลือกเสิร์ฟสู้เลยครับบอลแรกยังรับได้ดีหัวสาวสิริพรสุขเสนวางมาติดกิติยากรบอล3แก้ไขอนุมาติดยุพาสุริยาให้สั้นทุบลูกนี้ลงไปอุทัยวันแก่นสิงห์25-20ครับขึ้นนำไปก่อน1-0เซตแบบพลิกล็อกเหมือนกันครับอยุธยา ATCC ครับเอาชนะไปได้ครับเอาครับสนุกครับคู่นี้ดูแล้วอาจจะมีโอกาสได้ดูหนังชีวิตเหมือนรอบจัดอันดับ 5-8เดี๋ยวแกไปพักเบรกกันสักครู่ครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันต่อในเซตที่2ครับอยุธยา ATCC กับไอเดียขอนแก่น